ือเห็นทางรถไฟเขาบอกว่าแล่นมาเนี่ยแล้วทางรถเนี่ยเขามาจากทางนู้นครับนะครับแล้วก็ไม่เห็นก็เลยพวดเข้ามาก็เลยมีการชนกันนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีนะครับเนี่ยเป็นพนักงานของมิทีนะเสื้อสีน้ำเงินทั้งสองคนนะครับขี่มาเนี่ยพี่มองไม่เห็นเฉยๆแล้วก็พอดีได้ยินเสียงรถไฟเบาๆอ่ะผมก็ถอยไม่ทันแล้วพี่มืออะไรเต็มๆเลยกำลังไปไหนครับเงื่อมุ่งไปทางโน้นครับไปส่งครับส่งของเลยมีโทรศัพท์ไว้ตัดคือไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินจริงพี่มาเนี่ยพอหลุดนี่ไปแล้วถึงจะเห็นรถไฟมาผมยังถอยจะถอยรถเห็นพี่รถมันบังผมมองไม่เห็นนะครับเท่าไหร่ปวดอ่ะถอยทันนะถอยไม่ทันผมโดนหนักกว่านี้มาเปิดตรงนี้นะครับผมโผล่ไปก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะจำบริษัทคุณเคงครับกำลังเลี้ยวเข้ามากำลังจะข้ามไปส่งของให้ลูกค้าครับแล้วพอดีรถไฟมามองไม่เห็นครับก็เลยชนก็มองซ้ายมองขวามันไม่มีเสียงไม่ได้ยินอะไรเลยครับก็ไม่มีสัญญาณไฟมองไม่เห็นไปเยอะมาดูนิดนึงไม่เป็นไรนิดทิ้งไว้พี่ใหญ่ครับในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องรถที่จะบังสายตานักท่องเที่ยวใช่ครับใช่ฮะรถที่จอดรอซ่อมนะครับการสัญจรประจำวันก็อันตรายครับเพราะว่ารถมันบังนะครับเคยแจ้งแล้วนะครับให้เขาเรียกเขาอ้างว่าเนื่องจากรถเขาเยอะไม่มีที่จอดนะครับเดี๋ยวคนเจ็บเดี๋ยวให้ไปรักษาตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกมาดำเนินการสอบสวนต่อไปครับครับแล้วกรณีที่มีรถขีดขวางตรงนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องแจ้งทางให้ผู้บัญชาทราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดำเนินการอย่างไรให้ผู้บัญชาประกาศแบบนี้นะครับ